พลังแห่งคำพูดดีเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ในคำพูดที่เราใช้ทุกวันแบบไม่ได้คิดอะไรหรือบางครั้งก็เผลอพูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจมีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แต่คนมากมายกับไม่รู้และไม่เคยสนใจคำพูดของตัวเองแม้แต่นิดเดียวเรารู้ว่าการพูดดีก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาพูดร้ายคำร้ายๆเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เช่นกันการพูดดีกับตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กับคำพูดที่เราใช้กับคนอื่นเลยมาดูกันว่าพูดแบบไหนกับตัวเองถึงจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้เอ่ยปากบอกสิ่งที่ปรารถนาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาอันดับแรกต้องมีความปรารถนาก่อนว่าอยากทำอะไรให้สำเร็จกันแน่เมื่อคนเรานึกขึ้นมาอย่างแรงกล้าว่าอยากทำแบบนี้อยากเป็นแบบนี้จะเป็นการดึงดูดสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามที่ร้องขอให้เข้ามาหาหรือปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองสรุปคือถ้าอยากเรียกโชคดีเข้าหาตัวเราต้องคิดว่าทำอย่างไรตนเองจะมีความสุขและนำความปรารถนานั้นมาเปลี่ยนเป็นคำพูดเช่นอยากเปิดร้านเบอร์เกอรี่อยากได้รถยนต์คันใหม่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นและต้องคิดถึงสิ่งนั้นอย่างแรงกล้าอยู่เสมอว่าจะทำให้เป็นจริงจะทำให้สำเร็จให้ได้แล้วความปรารถนานั้นจะเป็นจริงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเรื่องดีๆจะมาหาคนที่นึกปรารถนาอยู่ตลอดเวลาว่าอยากทำความฝันให้เป็นจริงอยากมีความสุขนั่นเองพลังของคำพูดเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีคนที่ใช้คำพูดเชิงบวกให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามจะสามารถดึงดูดโชคเข้ามาหาตัวเองได้และพวกเขาจะเปลี่ยนความยากลำบากให้กลายเป็นเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในเวลาที่ทุกข์ใจอาจทำให้อยากเอ่ยคำว่าไม่ไหวแล้วโว้ยซึ่งพูดเป็นบางคราวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเวลาที่รู้สึกแย่ยากลำบากควรใช้คำพูดดีๆเข้าสู้เช่นกันแม้นวันนี้จะแย่ไปหน่อยแต่จากนี้ไปจะดีขึ้นนะคนที่ใช้คำพูดเชิงบวกมองสถานการณ์รอบด้านจะต้องโชคดีอย่างแน่นอนคำพูดมีพลังเหนือกว่าที่เราคิดไว้คนส่วนมากมักไม่เข้าใจถึงพลังนั้นและใช้คำพูดผิดวิธีอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจำวันยังมีบางคนที่กลั่นแกล้งตนเองด้วยคำพูดอย่างไม่รู้ตัวอย่างโอ๊ยทำไมเรื่องแค่นี้ต้องทำพลาดด้วยนะแค่นี้ยังทำผิดเสียได้ตัวฉันนี้ไม่เอาไหนจริงๆทันทีที่เรากล่าวถ้อยคำพวกนี้ออกไปก็เหมือนกับส่งความเกลียดชังนั้นให้เผาผลาญตัวเองบางครั้งเราก็ใช้คำพูดทำให้ตัวเองบาดเจ็บโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช้คำว่าไม่เป็นไรเพื่อทำให้ตนเองรู้สึกสบายใจในเวลาที่รู้สึกกังวลจนแทบทนไม่ได้หรือในเวลาที่หดหู่เพราะเจอเรื่องเลวร้ายพอมีคนพูดว่าไม่เป็นไรนะจิตใจของเราจะสงบลงได้ใครจะคิดว่าไม่เป็นไรคำสั้นๆแต่มีพลานุภาพเหลือเชื่อในการทำให้หัวใจของเราผ่อนคลายลงฉะนั้นเวลาที่รู้สึกกังวลให้หายใจลึกๆและนึกถึงคำว่าไม่เป็นไรขึ้นมาทันทีหรือจะพึมพำคำนั้นออกมาก็ได้เวลาที่เรากระซิบคำว่าไม่เป็นไรออกมาไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมารองรับก็สามารถหยุดยั้งใจเราไม่ให้บ่ายหน้าไปทิศทางลบได้แล้วเชื่ออย่างแรงกล้าว่าต้องทำได้แน่ๆคนที่ลงมือทำอะไรสักอย่างไม่ได้สักทีคงเป็นเพราะในใจมีความคิดรบกวนว่าถ้าทำพลาดแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ขึ้นมาจะทำอย่างไรล่ะ
เมื่อถูกสิ่งเหล่านี้ขัดขวางก็ไม่เป็นอันกระดิกตัวทำอะไรเลยจริงอยู่ความคิดที่ว่าทำไม่ได้จะทำให้เราไม่ต้องผิดพลาดหรือได้รับบาดแผลแต่การไม่ยอมทำอะไรทำให้เราไม่มีวันได้อะไรมาทั้งนั้นและจะรู้สึกผิดหวังกับตนเองที่ลงมือทำอะไรไม่ได้ถ้าคำว่าถ้าพลาดขึ้นมาจะทำอย่างไรผุดขึ้นมาให้พูดสวนไปทันทีว่าเราต้องทำได้แน่จิตใจของเราก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานบวกและจะช่วยขจัดความคิดรบกวนด้วยรวม75วิธีใช้คำพูดที่ดึงดูดความสุขและความสำเร็จมาอยู่ตรงหน้าจากหนังสือพูดเรื่องบวกเรียกโชคดีพูดเรื่องดีเรียกความสุข